ข่าวชิ้นนี้เป็นข่าวที่แปลจากเว็บไซต์ carnewschina.com ไม่ได้ใส่ความคิดเห็นส่วนตัวลงไปเว็บไซต์ carnewschina.com รายงานว่า BYD Han เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ยังไม่ทราบสาเหตุเลยว่าทำไมมันถึงเกิดเพลิงไหม้ในเซินเจิ้นประเทศจีนในเนื้อข่าวบอกแค่เพียงว่าตัวรถเกิดเพลิงไหม้ด้วยตนเองบริเวณกลางลำตัวและด้านหลังการเกิดไฟไหม้ด้วยตนเองของ BYD Han ในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกหากย้อนกลับไปยังเดือนตุลาคมปี2021ก็เคยมีเหตุการณ์ BYD Han ไฟไหม้บนทางด่วนเซินเจิ้นมาแล้วครับที่น่าแปลกก็คือแบรนด์ BYD มีอัตราเกิดเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนประจำปี2020ถึง2022ที่สูงที่สุดแต่ทาง BYD ก็ยังตอกย้ำว่า BYD ต้องยกเลิกการพัฒนารถยนต์สันดาปภายในอย่างแน่วแน่แน่นอนขณะที่รถไฟฟ้าของตัวเองยังมีปัญหาอยู่กระทรวงแห่งหน่วยงานการดับเพลิงและกู้ภัยประเทศจีนรายงานว่าในปี2020มีกรณีรถไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้แค่เพียง86รายเท่านั้นแต่ในช่วงไตรมาสแรกปี2022กลับมีรถ EV ไฟไหม้สูงถึง640คันเข้าไปแล้วและตกเฉลี่ยมีรถ EV ไฟไหม้มากถึง7คันต่อวันโดยรถไฟฟ้าที่เกิดเหตุไฟไหม้สูงที่สุดก็คือ BYD E5 E2 ถังและจินสาเหตุการไฟไหม้ของรถ EV มีการวิเคราะห์โดยสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีนระบุว่าเกิดจากรถ EV ที่ใช้ระบบการชาร์จด่วนแบบกระแสไฟฟ้าตรงภายใต้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่ำมากหากระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมแบตเตอรี่ล้มเหลวก็เสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้และอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดไฟไหม้ก็คือการตกตะกอนของลิเธียมคาร์บอเนตและการก่อตัวของลิเธียมเดนไทรในแบตเตอรี่ชนิดเทอร์นารีลิเธียมและลิเธียมไอรอนฟอสเฟตสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเมื่อรถไฟฟ้าราคาถูกนำเข้าอยู่ในระบบการใช้งานยืมสาธารณะก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม้ตามระยะทางวิ่งที่ยาวไกลและการชาร์จด่วนที่บ่อยครั้งเมื่อดูผลสำรวจรถ EV ที่เกิดเพลิงไหม้ 66% นั้นจะเกิดในอากาศที่ร้อนและอีก 34% เกิดในอากาศเยือกแข็งแทบไม่เกิดเพลิงไหม้ในเดือนหนาวปกติเลยและสุดท้ายแล้วคือเมื่อรถ EV เกิดอุบัติเหตุการชนก็จะทำให้เซลล์แบตเตอรี่ถูกเจาะหรือว่าถูกบีบบี้อาจก่อให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงลุกไหม้ได้ครับและนี่ก็คือสาเหตุทั้งหมดที่ทำให้รถ EV ไฟไหม้